ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้อากาศหนาวลงไปอีกประมาณสัก3-4 องศานะคะที่นี่ก็เรียกกันว่าต้องปรับตัวกันทีเดียววันนี้ข้างในคุณแม่ก็ต้องอุ่นทั้งตัวเลยค่ะก็เรียกว่าเรารักษาตัวรอดด้วยปัญญาของเรานะคะอากาศหนาวก็ว่ากันคนชอบคุณแม่เองก็ชอบนะคะเพียงแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เราประมาทไปนิดนึงว่าเราจะตั้งรับเขาได้แต่เมื่อคืนนี้แบบลมโกกมากเลยค่ะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเราเองก็ต้องบอกว่าความหนาวมาเพื่อให้เราป้องกันตัวไม่ใช่มาให้เราหดตัวนะเด็กๆหนาวไหมดูต้นนี้นะเหมือนเดิมไหมคะยังอยู่ที่เดิมเลยค่ะ3 วันค่ะวันนี้เป็นวันที่3ที่เราทักเธอต้องบอกว่าเธอก็มีจุดแข็งแรงนะคะชนิดเดียวกันอันนี้ก็เพิ่งบานแต่ก็เป็นการบานตามมาที่หลังแต่3วันนั้นยังอยู่2วันนี้ยังอยู่ค่ะแล้วเราก็เห็นว่าไอ้ต้นที่เราเป่าพืชเมื่อวานนี้คุณแม่จับว่ายังไงจำได้ไหมคะเหมือนถูกสตาร์ไปเลยค่ะร่วงอยู่2ใบอันนี้คืออันที่จับอยู่เห็นไหมคะไอ้ความหนาวเนี่ยโอ้ได้ยินเสียงเลยเนี่ยแข็งมากเลยค่ะนั้นเราก็จะเห็นว่าหนาวจริงๆแต่ยังไม่ถึงกับเป็นเกล็ดนะคะตอนนี้ก็ได้กล้วยไม้ดินมาอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งกล้วยไม้ดินนี่ก็จะเป็นกล้วยไม้นี่จะลองดูว่าทำไมอยู่ที่ตรงข้างหน้าฟินสโตนเนี่ยนะคะมาดูตรงนี้เลยค่ะตอนที่อยู่ข้างหน้าฟินสโตนเนี่ยเราเห็นมันทนที่สุดเราก็เลยเชื่อว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันน่าจะเหมาะกับที่นี่ด้วยก็เลยลองมีการเอามาเรียนรู้และสังเกตเด็กๆอันนี้ตกนะคะอาจจะไม่เหมาะกับการที่จะวางตรงนี้เขาจะต้องวางอยู่ในที่ที่อาจจะไม่มีความร้อนสะท้อนแรงอย่างนี้นะเราออกไปเดินเล่นกันก่อนเพื่อให้เราได้ออกกำลังกายสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาที่นั่งอ่านนะคะวันนี้คุณแม่อยากให้ทุกท่านได้ลองถามตัวเองว่าวันนี้มันเป็นวันพระละวันนี้วันพระเราจะทำอย่างไรเดี๋ยวคุณแม่เข้าไปในนี้แล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายหันออกมาตอนเปิดประเด็นคำถามนะคะเนี่ยทุกอย่างก็เป็นของมันอย่างนี้แหละมาทีไรเราก็ได้ช่วยเขาทุกทีแต่ถ้าถามว่าเขาช่วยตัวเองได้ไหมเขาคงยังแต่ว่าเขาก็เป็นความสวยงามของสังคมตรงนี้นะถึงเขาจะยังช่วยตัวเองไม่ได้แต่เราก็คงจะต้องไม่ปล่อยให้เขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็เลยกลายเป็นเอาละวันนี้ตั้งคำถามค่ะกลับมาถามตัวเองว่าวันนี้วันพระเราจะธรรมะสวัสดีกับตัวเราอย่างไรวันนี้เป็นวันที่พวกเราอาจจะต้องตั้งคำถามว่าเราจะไม่มีชีวิตที่สับสนยุ่งเหยิงเพราะการทำการงานที่สับสนยุ่งเหยิงไม่เป็นมงคลคนที่ทำงานอย่างเป็นมงคลคือต้องไม่ทำงานที่มากนั้นน่ะอย่างยุ่งเหยิงสับสนทำงานมากได้ไม่ใช่ว่าทำงานไม่ได้นะคะแต่เป็นการทำงานที่เราต้องไม่ยุ่งเหยิงสับสนคุณแม่เปรียบเหมือนอารมณ์ของพวกเรามันก็เป็นสิ่งที่มาได้นะคะแต่ว่ามันไม่เป็นไปเพื่อความยุ่งเหยิงและสับสนดูสิคะมันมีเชฟของสิ่งที่อยู่รายรอบเราเนี่ยหลายเชฟมากกระทบกันก็เสียงดังเลยไอ้ตัวที่มันใหญ่กว่ามันก็คงจะเกะกะอยู่บ้างแต่ก็ช่างเถอะค่ะในที่สุดชีวิตไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กก็ต้องจากพรากทั้งสิ้นการที่เราได้เห็นความจากพรากอยู่ในโอกาสที่เราได้มีโอกาสเดินทางมันก็เป็นหนึ่งของการเรียนรู้เนี่ยดูอันนี้สิค่ะอยู่ด้วยกันคนร้อยก็เป็นกลุ่มชาวบ้านนี่แหละค่ะมันหลุดลงไปเองคุณแม่ก็ให้พวกเราได้มองเห็นว่า
ชีวิตบางทีเราจัดการมันไม่ได้หรอกมันก็เป็นไปอย่างที่มันเป็นแหละแต่เราใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในการทำงานที่เราหาเรื่องเดินเล่นของเราได้ทุกวันนะคะตอนนี้เป็นช่วงที่หลายท่านอาจจะต้องการเห็นการทำงานของเสถียรธรรมสถานในยุคแรกๆวันนี้คุณแม่พาเดินเลยค่ะตรงนี้จะเป็นต้นไม้ในยุคแรกๆซึ่งตอนนี้เราก็คงจะต้องบอกว่าการใส่ปุ๋ยโดยวิธีการที่เราเอาปุ๋ยไปวางโดยไม่ได้ทำอะไรก็จะเป็นวิธีการที่เราพบว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปให้ความรู้ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ให้ความรู้อีกครั้งหนึ่งกับกลุ่มที่ทำงานเรื่องการรดน้ำต้นไม้ค่ะเราต้องให้ความรู้เหล่านี้กับคนจำนวนมากซึ่งในที่สุดเลยเราจะรู้ว่าความเขียวของโลกใบนี้คือการปลูกใจของคนบนนี้ก่อนถ้าเราปลูกใจของคนในโลกนี้ไม่ได้ก็ยากที่เราจะฟื้นฟูป่าได้นะคะตอนนี้คุณแม่ก็มาให้กำลังใจเพราะในฝ่ายที่เขาทำน้ำเขาก็ทำไปนะคะฝ่ายอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่วันนี้เดินมาเยี่ยมต้นโพเป็นต้นโพที่เรามองกันไกลๆนะคะก็อายุเยอะกำลังเห็นว่ามันมีสิ่งที่มันต้องการการเรียนรู้จากพวกเราด้วยแล้วค่ะต้นไม้ที่เลื้อยไปคุมก็จะช่วยที่จะรักษาแต่เราอาจจะต้องมองไปด้วยกันว่ามันมีต้นที่มันทิ้งใบอยู่เหมือนกันอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องเข้ามาเลยค่ะมันมีบางกิ่งที่เขาอาจจะต้องการการช่วยเหลือในหน้านี้ก็มีอยู่ 2-3 ต้นแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราส่งการช่วยเหลือที่เข้ามาตรงนี้ก่อนเพื่อให้เราได้รักษาชีวิตนะคะก็ยังไม่ถึงกับขั้นที่เรียกว่าเรายังต้องช่วยด้วยปัญญาและราคาเป็นเรื่องที่เรามองเข้าไปได้แล้วก็เห็นการทำงานตรงนี้ที่มีลักษณะของฤดูกาลที่เปลี่ยนไปเราเองเรายังเปลี่ยนเรายังหนาวเลยถูกต้องไหมคะอันนี้ต้องดูแหละคุณแม่ว่าอาจจะห่างไปทีนี้วันนี้เรามาตรวจงานของกลุ่มบางหวังที่เขาบอกว่าเขาทำงานแล้วนะคะแล้วก็เป็นการทำงานที่เห็นน้ำที่เขากำลังคุณแม่จะลองเดินไปเรื่อยๆวันนี้มีใจผูกพันกับต้นโพก็เลยกลับมาที่ตรงนี้ก่อนขอให้ท่านที่กำลังดูคุณแม่อยู่อย่าเพิ่งเบื่อนะคะคุณแม่เดินมานิดนึงมันสมัยแรกๆเราก็เดินเพราะเราตื่นเต้นว่าเราได้เห็นเขาในตอนแรกแต่ตอนนี้อยู่ในขบวนการของการซ่อมแซมค่ะนี่เห็นขานกมาเดินอยู่ในนี้เยอะเลยค่ะไม่ได้แล้วล่ะนี่เราต้องมาช่วยละมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นฤดูกาลที่มันหนาวมากแล้วคุณแม่เองก็ยังเห็นว่าตัวเองยังสะท้านเลยฉะนั้นวันนี้เรากลับมาช่วยกันในโซนนี้นะคะเป็นวันพระที่เราเห็นเลยว่าคณะทำงานในเสถียรธรรมสถานในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยจะต้องปรับงานแทบจะทุกวันเลยค่ะเพราะมันยังเป็นงานที่มันยังไม่ได้คงที่เรายังต้องซ่อมไปเรื่อยๆและยังต้องสร้างไปเรื่อยๆนะคะในขณะที่เขาซ่อมได้เห็นแล้วนะคะว่าเขากำลังเอาเหล็กเข้าไปเชื่อมการทำงานตรงนี้คุณแม่เดินต่อไปเลยดีกว่าเพราะเดินลงทีนี้จะเดินยากมะอ๋อมานี่มาทางนี้ค่ะเราเห็นบางหวังซึ่งเมื่อคืนนี้คุณแม่ถามว่าบางจะเสร็จเมื่อไหร่จ๊ะเพราะอันนี้ค่ะพอน้ำหนักม้ามันเยอะมันจะมีผลต่อการซึมค่ะพวกเราเองก็พยายามที่จะให้เนี่ยคุณแม่จะพยายามเดินไปทางโน้นให้ได้ก็น่าจะได้อยู่มาทางนี้เลยจ้ะทุกทีเวลาที่เรามามันจะมีน้ำใหญ่ๆสูงๆเนี่ยค่ะมันจะเกิดการคลิกอย่างเงี้ย
แล้วเขาก็จะต้องซ่อมมันเป็นไปได้เพราะว่าที่นี่มันเป็นดินเนี่ยคุณแม่เห็นเลยว่าบางหวังทำอะไรอยู่ก็หวังว่าสิ่งที่เรากำลังช่วยเหลืออยู่นี้จะเป็นอีกหนึ่งในการดึงความชื้นของป่านี้ในความเป็นนักประดิษฐ์นะก็ต้องใช้ว่าอย่างนั้นคราวนี้มาอีกที่หนึ่งอะเป็นห่วงต้นไม้บริเวณนี้เพราะเป็นบริเวณที่เราดึงน้ำออกไปแล้วก็กำลังเก็บน้ำใช้ความพยายามของมนุษยชาตินี่แหละค่ะทำงานมันไม่ได้มาจากการฟุกแต่มาจากการวางแผนการทำงานและแผนงานบางทีมันก็ต้องปรับเปลี่ยนเราจะเห็นแล้วที่ไหนที่มันยังต้องเป็นการสร้างอยู่มันก็ปรับเปลี่ยนไปตามแผนของแต่ละวันตามเหตุปัจจัยด้วยนะคะเรื่องต้นไม้เนี่ยไม่มีเรื่องที่เขียนไว้ในผังแล้วสามารถเลยค่ะคุณแม่ก็เดินดูเนี่ยแหละค่ะอันนี้ก็ลูกเยอะด้วยต้นไม้พวกนี้ต้นใหญ่แล้วเราก็มีโอกาสที่อยู่กับเขามาสักยังไม่หนึ่งฤดูหนาวเลยปลูกมาหน้าฝนแล้วเราก็กลับมาเขาบอกว่าต้นไหนที่มันไม่มีใบต้นนี้หรือเปล่าก็วันนี้กลับมาทั้งต้นโพแล้วก็บาวบาบเลยค่ะเอาละคือคนที่มองต้นไม้แล้วเข้าใจความต้องการก็ไม่ใช่มันจะเป็นได้ทุกคนแต่คนที่อ่อนโยนคนที่เฝ้าสังเกตคนที่มีความต้องใช้คำว่าความรักที่ปรารถนาที่จะช่วยเหลือเนี่ยมันจะสามารถได้ทุกเรื่องอะค่ะอันนี้เราจะเห็นเลยว่าข้างล่างนี่ก็ต้องเล็มก็เดินเข้าไปเพื่อให้เห็นถึงการอยู่ตรงไหนแล้วไม่ยืนนิ่งนะคะวันนี้เราจะพูดเรื่องตอนหมาขี้เลื้อนก็มีอีกบทหนึ่งที่น่าสนใจค่ะที่เป็นบทที่มีการเปรียบเทียบระหว่างชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายนะคะที่จะทำให้พวกเราเองมีคู่เปรียบเป็นคู่เปรียบที่เราอาจจะทำไมเปรียบเราต่ำนะคะเอาละคุณแม่ได้สปีดแล้วเราจะเดินแล้วไปอ่านที่องค์ดำไปอ่านที่องค์ดำค่ะเป็นการตรวจงานด้วยค่ะวันนี้คู่เปรียบที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งเปรียบก็คือสุนัขขี้เลื้อนนะคะเราต้องเป็นผู้ที่ไม่เป็นสุนัขขี้เลื้อนอย่างไรนะพระองค์ก็เปรียบกับสุนัขแก่ตัวหนึ่งที่โหยหวนพระองค์ก็ถามสาวกว่าได้ยินเสียงไหมเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะจากพระโอษฐ์เลยตอนนี้คุณแม่ก็พยายามเดินที่กอดเอวอยู่เนี่ยมันจะได้พยายามอุ่นเพราะวันนี้จะเปลี่ยนวิธีการไม่ใส่เสื้อข้างนอกเยอะก็ข้างในก็เต็มที่เลยอุ่นค่ะเราออกกำลังกายเดินไปจะถึงองค์ดำทางด้านหลังนะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่คุณแม่ได้พยายามที่จะให้มันมีการทักษิณาวัตรในสิ่งที่เรามองว่ามันเป็นมงคลนะคะตอนนี้ดอกบัวชนิดเนี้ยเขาเรียกบัวไม่ใช่บัวค่ะ อะไรนะผักบุ้งป่านะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราเอาไปกราบพระพุทธชยันตีองค์ดำเดินผ่านมาพอดีค่ะดูนะคะไม่ตรงเนี้ยค่ะไม่มีอะไรเลยแล้งเลยดอกไม้บานฉะนั้นเราอย่าไปเชื่อว่าเราจะบานไม่ได้อ้าวล่ะเราออกมาทางนี้เราก็จะพบหลวงพ่อองค์ดำเลยเป็นเส้นทางที่เราเคยเอารถกอล์ฟมานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ขยายออกไปนิดนึงเพื่อให้เรามีรถคนแก่ที่จะมาที่องค์ดำอย่างน้อยก็ทักษิณาวัตร
พระอริยธารามหาโพธิสัตว์ได้วันนี้วันพระเราไปอ่านตรงพระพุทธชยันตีองค์ดำแล้วคุณแม่ก็ได้เอ็กซ์ไซส์เดินขึ้นเดินลงแต่เป็นการเดินที่ตอนแรกเดินไม่ได้หนาวแต่ตอนนี้พอมันเริ่มสตาร์ทแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละจะหายใจลึกนะคะหัวใจทำงานได้ดีนี่ไงมาถึงตรงนี้ล่ะเห็นไหมคะนี่พอขึ้นที่สูงเดี๋ยวตอนลงก็สบายแล้วค่ะเวลาคนเราออกกำลังกายแล้วก็ใช้การสร้างวินัยเหมือนออกกำลังจิตเลยสร้างวินัยตื่นขึ้นมาลมหายใจก่อนไม่นึกถึงก็หายใจอยู่แล้วแต่นึกสักนิดนึงนะแล้วเราก็จะเห็นว่ามันจะลุกขึ้นมาแบบมีอำนาจต่อรองกับความขี้เกียจขี้เกียจก็เป็นโรคทางกายทางใจโรคร้ายต่างๆนะฮะถ้าเราเห็นว่าเราสามารถมีปัญญาเพราะมีลมหายใจแห่งสติเป็นอำนาจต่อรองลองดูอำนาจสูงสุดของชีวิตคือปัญญาเมื่อเราใช้ปัญญาพยายามพาตัวเองลุกขึ้นมาต่อสู้นะคะไม่ดิ้งดูดายแล้วมีพลังเราก็จะกลายเป็นคนที่มีความศรัทธาต่อตัวเราเองมากเมื่อเรามีความศรัทธาต่อตัวเราเองมากเท่าไหร่อะไรก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเราวันนี้เราจะไปอ่านบทธรรมก่อนตรงที่พระพุทธชยันตีองค์ดำซึ่งทางนี้ถ้าเราเดินขึ้นเดินลงตรงนี้ถ้าเราจะแข็งแรงแล้วคุณแม่ก็เชื่อมั่นว่าเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเราจะมีชีวิตที่ทำงานมากนะคะแสงตกลงมาพอดีเลยกรุงเทพหนาวอยู่เหมือนกันใช่ไหมได้รับรายงานว่าของกรุงเทพกี่องศานะ16องศาที่นี่ประมาณสัก15 14 15นั่นดูสิดอกไม้ตรงนี้ไม่ต้องเอามาจากไหนเลยก็เป็นดอกไม้ที่บูชาองค์ดำอยู่แล้วจ้ะวันนี้เป็นวันพระนะคะอ่านบทธรรมกันก็มันเจอหน้าหนาวนะอาจจะต้องวางแผนกันดูแลสุขภาพทั้งแม่ชีแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายนี่นี่เอาละค่ะเรียบร้อยคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้พระองค์ทรงเปรียบนะคะเปรียบการมีชีวิตที่ไม่ประมาท เหมือนกับได้ยินเสียงของสุนัขจิ้งจอกแก่ตัวหนึ่งนะคะเป็นบทที่เดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำความเข้าใจว่าวันนี้เป็นวันพระเราจะมีหมาจิ้งจอกเป็นคู่เปรียบหรือเปล่า
ไม่ควรนะคะ เป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ไม่ประมาทภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายได้ยินเสียงสุนัขจิ้งจอกแก่ตัวที่ร้องอยู่ในตอนย่ำรุ่งแห่งราตรีนี้ไหมได้ยินแล้วพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายสุนัขจิ้งจอกตัวแก่นั้นมันเกิดเป็นโรคเรื้อนอุกันนกะมันวิ่งมันเที่ยววิ่งไปตามที่มันอยากจะวิ่งไปมันเที่ยวยืนตามที่มันอยากจะยืนมันเที่ยวนั่งตามที่มันอยากจะนั่งมันเที่ยวนอนตามที่มันอยากจะนอนแต่ก็หาความสบายไม่ได้เพราะอำนาจแห่งโรคนั้นแม้ลมหนาวก็พัดโกรกตัวมันอยู่ภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเป็นการดีสำหรับภิกษุคือข้อที่ภิกษุบางรูปในกรณีนี้ปฏิญญาณว่าเป็นสมณะสักยะบุตติยะแล้วก็รู้สึกตัวว่าตัวเป็นอย่างนั้นได้จริงๆคิดว่าเป็นคิดว่าเป็นนักบวชตระกูลสักยะแต่คิดว่าเป็นนะคะอันนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นอยู่ดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกไว้ในใจอย่างนี้แหละคือพระองค์เปรียบเทียบอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นว่าสุนัขแก่ที่เห่าหอนตอนย่ำรุ่งเนี่ยมีโรคขี้เลื้อนอยู่ในตัวชอบไปตามที่ตัวเองอยากไปแต่ที่มันไม่ได้รักษาโรคขี้เลื้อนในใจฉะนั้นการเจ็บป่วยที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันจึงเป็นเหมือนดังสิ่งที่จะเตือนให้เราลองหยุดทบทวนรักษามองลึกๆให้เห็นว่าสิ่งที่มันกำลังเจ็บปวดอยู่ข้างในเนี่ยมันมาจากอวิชชาคือความไม่รู้นั่นแหละเพราะเมื่อใดที่มีอวิชชาหรือความไม่รู้เนี่ยมันก็จะใช้ชีวิตอย่างมืดบอดนะคะก็วันนี้เดี๋ยวก่อนคุณแม่ขออนุญาตที่จะใส่หมวกหน่อยเพราะมันเริ่มเย็นนะคะคือที่เนี่ยแพ้กันด้วยลมนะคืออากาศเย็นอุ่นๆเนี่ยพอไหวแต่พอลมพัดเนี่ยวันนี้คุณแม่ยังปลงผมไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะสั่นละเอาละเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราพอเข้าใจเรื่องสุนัขขี้เลื้อนเป็นตัวอย่างนะก็น่าจะเปรียบเทียบกับทุกโรคอ่ะเคยเห็นไหมเวลาบวชแล้วเราก็อยากจะไปนู่นไปนี่นั่นแหละค่ะบางทีการไปแล้วมันก็คิดว่าไปแล้วเราจะสบายขึ้นเราน่าจะดีขึ้นเราควรจะมีโอกาสอะไรก็ว่าไปเถอะเพราะว่าคนมันจะไปอ่ะมันก็อ้างได้เท่านั้นแหละค่ะแต่การฝึกที่จะรักษาโรคขี้เลื้อนด้วยอำนาจแห่งปัญญาเนี่ยคุณแม่ว่าอันเนี้ยมันจะทำให้เรารู้หน้าที่ในขณะนั้นป่ะเราแอดเวนเจอร์ได้ละอึ๊บตรวจงานเมื่อวานนี้กงไก่ซิลกี้อ่ะไอ้ไก่ตัวนั้นน่ะจำได้ไหมไก่ที่มันเอาหน้าซุกไปมันเบ่งจริงๆพอเราออกมาหน่อยเดียวไข่ออกมาละเมื่อวานนี้เรานั่งคุยกันจนถึง3:30คุณแม่เข้าที่พักก็ยังเห็นตัวเองแบบทบทวนใคร่ครวญนะคะอ่ะอันทวันมามะค่ะไปเยี่ยมซิลกี้หน่อยสิไข่ยังอยู่หรือเปล่าเสียงบีแบนหนาวค่ะเอาละเราไปด้วยกัน
วันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราจะใช้แสงแดดชอมยามเช้านะคะตรวจงานโดยใช้รถพี่ติ่งบอกว่าวันนี้จะพิจารณาอาหารกลางวันกับคุณพ่อให้มีความสุขนะจ๊ะวันครอบครัวเป็นของเราทุกคนทุกวันด้วยค่ะไปทางนี้ก่อนเดี๋ยวนี้เลยค่ะเราผ่านไปดูในเส้นทางซึ่งตอนนี้ต้นไม้ก็เขียวขึ้นเพราะว่าสลัดใบนะคะพยุงก็สลัดใบเนี่ยการใส่ปุ๋ยมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ค่ะคือการใส่ปุ๋ยนั้นลักษณะของการใส่ปุ๋ยเดี๋ยวเราคงต้องเข้าไปช่วยโซน5ละเอาทั้งทีมเข้าไปก่อนเลยค่ะนี่เราก็จะเห็นต้นไม้ใหญ่ใบมาแล้วนะคะต้นนี้ของแม่โอใบมาแล้วอันนี้เห็นหรือยังอันนี้ใบโอ้สายย้อยอาจจะแตกก็ยังกิ่งเนี่ยช่วยดูแตกหน่อยอ๋อนี่ไงกลุ่มนี้อ้อจ้าอ๋อเอามาใส่นี่เลยมีความพยายามอันนี้อันใหม่เหรอคะโอ้ยิ่งยวดเป็นความพยายามที่เขาพูดกันในที่ประชุมโอ้ขอบใจจ้าขอบใจเลยนายจ้าขอดูยอดอันนี้ต้นไม้โอ้โหอันนี้ถูกโอ้โหแทบจะไม่เหลือเลยอ่ะข้างล่างอ่ะค่ะยอดแตกหน่อมาขอให้จอยลงมาดูต้นไม้คุณยายคะหนูจะเรียนถามว่าหญ้าต้นหญ้าด้านหน้าคุณนะคะถอนได้ไหมเจ้าคะได้จ้ะเห็นที่เขาบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นหญ้าน้ำพุหรือเปล่าก็เลยลองให้ถามคุณยายก่อนได้เลยจ้ะดูง่ายค่ะดูใบรู้เลยลูกถ้าใบไม่กลมเนี่ยได้เลยอ๋อมันอยู่ที่กลุ่มไหนเขาทำอะไรอยู่คุณแม่ไม่ได้มาตรงนี้แต่เห็นมันเลี่ยมเละใช่การใส่ปุ๋ยที่ดีต้องใส่อย่างเงี้ยค่ะใส่ปุ๋ยข้างล่างแต่ทีนี้ต้นเนี้ยมันถูกตัดรอบเลยนะคะมันถูกการยกหรืออะไรสักอย่างนึงแล้วมันเป็นไม้ประดู่แดงซึ่งยากอยู่หนูต้องช่วยกันโดยที่สังเกตมันแตกแล้วเท่านั้นมันก็ยังมีสิทธิ์ที่จะไปนะเมื่อกี้นี้คุณแม่เห็นต้นโพนี่แทบจะไม่เหลือเลยอันเนี้ยที่เวลาเขายืนบังแล้วเขาถ่ายรูปมาให้ดูจอยก็ต้องรู้นี่ไงเหลืออยู่แค่กิ่งนี้กิ่งเดียวตอนแรกคุณแม่ก็ตามหาต้นนี้ไม่เจอว่าต้นไหนอันเนี้ยเห็นรู้จักอันเนี้ยลำบากละอันเนี้ยต้องมืออาชีพแล้วปุ๋มลองบันทึกในที่ประชุมให้คุณแม่หน่อยถึงจะแตกแล้วก็ตามนะจ๊ะอันนี้ต้องเร่งการดูโซนนี้ทั้งหมดเลยค่ะลูกจ้ะแต่หนูทำได้ดีแล้วนะคะหนูทำได้ดีแล้วค่ะแต่เดี๋ยวคุณแม่ยังอยู่ในรายการขออนุญาตที่จะออกไปตรวจงานต่อโอ้อันนี้เธอเอาขึ้นได้เลยจริงๆเหรอโอ้โหรถเคลียร์ตามพื้นเอาเข้าไปใช่แล้วเดี๋ยวไว้เผื่อแม่เยี่ยมจะได้ปักต่อเจ้าค่ะดีจ้ะอะต้นนั้นยากจ้ะต้นยากเลยอันนี้พยอมโอเคโอเคปะตรวจงานต่อเลยค่ะนี่มีคนดูแล้วเปล่าจ๊ะเอามาเลยฮะเอามาดูต่ออีกนิดหนึ่งไหมจ้ะคือเวลาที่เราไม่ถามก็ต้องเรียกว่าเขาไม่ตอบได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราถามซะต้นไม้ต้นนี้ยากแล้วนะคะคุณแม่ดูแล้วรู้เลยเพราะว่ามันรอบเลยมันไม่มีไม่ชียังดีใจนะว่าข้างบนแตกแต่ถ้าแตกได้เนี่ยเดี๋ยวต้องให้กลุ่มหมอต้นไม้เข้าเลยค่ะประเมินความเสี่ยงต้นไม้เราก็จะรู้เลยว่าเราต้องช่วยยังไงวันนี้โซนที่เขาร้องขอความช่วยเหลือไปอ่ะโซนรอบสถูปะเนี่ยจำเป็นเลยค่ะตั้งแต่ต้นโพก่อนเลยอันนี้ก่อนที่มันจะนั่นไปเดี๋ยวคุณแม่เรียกกลุ่มมือฉีดที่แบบเจาะจงมาที่ตรงนี้ก่อนมาที่ตรงนี้ด้วยนะจ๊ะอันนี้คือเนี่ยต้องมีปุ๋ยมากกว่านี้อ่ะเราตรงเข้าไปดูหมามุ้ย
จะต้องไปดูหมามุ้ยจ้ะต้นหมามุ้ยเป็นต้นไม้ที่คุณแม่มองแล้วมันสวยงามมากมันเป็นดอกที่สวยงามจริงๆนะคะเป็นดอกไม้เลื้อยที่เราขอเก็บไว้แล้วมันเลื้อยโดยธรรมชาติของมันก่อนโดยที่มันอาศัยไอ้ตัวมือที่โค้งเนี่ยค่ะเป็นตัวที่แบบเราใช้เป็นซุ้มเดินผ่านในวันนี้เราอยากจะมาจบลงที่ต้นไม้สวยๆแถวๆนี้นะคะอันนี้เป็นสิ่งแรกๆที่พวกเราทำแล้วก็เป็นความแรกๆที่พวกเราอยู่กับความยากลำบากมากอันนี้ค่ะโค้งเนี้ยค่ะนี่ค่ะนี่คือเราเรียกว่าเป็นพวงดอกของหมามุ้ยนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยสีม่วงเข้มเนี่ยค่ะจะมีพวงเยอะเลยที่จะแตกแล้วก็อันนี้เขาบานแล้วเวลาเขาบานเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะเราก็เลยลองให้เซิร์ชเข้าไปดูว่าดอกหมามุ้ยเนี่ยมีประโยชน์อะไรแล้วก็ลูกหมามุ้ยมันเป็นยามีประโยชน์อะไรนี่สวยมากอันนั้นบานแล้วที่เราเห็นกันตอนนั้นแล้วเราจะจบลงตรงไปให้อาหารปลานะวันพระนี่ไปคุยกับปลาหน่อยค่ะเมื่อวานนี้มนต์จำปา2ต้นนี้ออกดอกแบบดึงสายตามากเลยเพราะว่าดอกใหญ่และเป็นความใหญ่ที่แบบใหญ่มากอะค่ะมาดูตรงนี้วันนี้เราจะพามาดูเตาที่เรากำลังจะไปสร้างที่บริเวณทาราฟาร์มนะคะเพราะว่าเป็นเตาที่เราใช้อยู่จริงแล้วก็เป็นการใช้ที่มีประโยชน์จริงๆนะคะดูเดี๋ยวเราจะเอากลับไปที่ทาราฟาร์มของเราสักโอ่งหนึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวให้สมชายช่วยดูจะได้มีใช้ไปที่นู่นมันจะเหมาะวันนี้เราก็จะไปมีอาหารกันทางนั้นนะคะทีนี้มาดูพวกนี้สิคะหิวเหรอลูกหิวเหรอจ๊ะหิวหิวหิวเดี๋ยวรอแป๊บนึงลูกรอแป๊บนึงก่อนดูสิคะเนี่ยอยู่กันมาตั้งแต่โควิด1โควิด2โอมตาเลก่อนแล้วเดี๋ย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 วให้จ้ะเดี๋ยวให้ตัวคงโตอ่ะปริมาณการให้จะต้องมากขึ้นก็เริ่มมีอาหารเยอะขึ้นดูนะคะอ๋อสารพัดสีเลยโอมตาเลติตาเลติเรโซถ้าดูถ้าดูถ้าดูเหยื่อเพียงเล็กน้อยเนี่ยนะจ๊ะแต่ไม่ถึงกับฆ่ากันนะกระจายมากันแบบฟุ้งกระจายเลยน้ำอ่ะเราก็เนี่ยค่ะสวดมนต์เขาก็มาดูมาฟังอ่ะพร้อมนะคะต้องให้คนอื่นกินบ้างสิลูกพวกไกลๆลูกต้องฉลาบให้นะเนี่ยถึงจะแบ่งกันได้นะคะตัวสีขาวตัวใหญ่มากเลยก็เวลาหิวก็เพียงแต่ทำกิริยาให้รู้ว่าหิวแค่นั้นเองค่ะวันนี้เราก็จะจบลงกับเสียงน้ำตกที่เราได้สร้างมาไว้เป็นแหล่งน้ำแรกๆของเรามีบ่อปลามีการหมุนเวียนของน้ำซึ่งเราก็ต้องให้กำลังใจ
คณะแม่ชีที่อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์และที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเพราะว่าทุกคนก็ต้องเรียนรู้กับการมาลดตัวตนนะคะอยู่อย่างมีกรุณาต่อกันอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆไม่ทำตัวเป็นสุนัขที่เลื้อนที่ยืนนิ่งๆโหยหวนไปแล้วก็ไม่รู้จะรักษาขี้เลื้อนในตัวเองยังไงอย่าเป็นคนประมาทอย่างนั้นคนที่ไม่รักษาขี้เลื้อนในตัวเองไม่รักษานิสัยอุปนิสัยตามทรงเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประมาทอยู่นั้นก็ขอให้เราได้เรียนรู้กับการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในวันพระนี้อย่างไม่ประมาทขาดสติไม่ทำตัวเหมือนหมาขี้เลื้อนอยากไปไหนก็ไปอยากยืนก็ยืนอยากเดินก็เดินอยากนั่งก็นั่งอยากนอนก็นอนแต่ไม่รักษาใจของตัวเองนะคะวันนี้คุณแม่และบรรดาปลาที่อยู่กับพวกเราในสังฆะใน1 ปี1ฤดูกาลของเขานะคะจากตัวเล็กๆเนี่ยเขาก็ตัวใหญ่ขึ้นเติบโตนะคะอย่างล่าเริงแต่ก็ยังขอให้เขาเป็นการเติบโตที่ไม่เบียดเบียนด้วยวันนี้สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มีรายการอาหารด้วยนะจ๊ะจ้ะตอน 11:30 จ้ะตัวสีขาวนี่ใหญ่มากเลยเนาะมันมีทั้งหางมีทั้งสีส้มใหญ่สุดจ้ะอ้าวอ้าวอ้าว